มาแล้วนะครับมาพบกันในคลิปนี้สำหรับความน่ารักของกระพริกแล้วก็มีหลานครับย้อนกันนะช็อตนี้เอาสักหน่อยนึงเดี๋ยวผมมีเสียเสียนะครับงานล่าสุดเมื่อวานนี่เองนะมิดรันมิดรัน X นี่ NICHP นี่นะครับเดี๋ยวฟังเสียงนะครับงาน EFW W4 นะครับ X มิดรันฟังเสียงนะครับนี่ครับประมาณนี้น่ารักมากลูกนะเสียงเหมือนเมียวน่ารักไม่ไหวนะน่ารักมากเสียงวินรันครับสื่อใจกราฟพีคเลยเนี่ยกราฟพีคก็ห่วงนะขอผมรู้ว่าจะโมเมนต์ไหนนะยิ่งชุดแฟชั่นเดินแบบนะครับนึกถึงสาวชุดม่วงใช่ไหมไปต่อเลยครับตัดสลับมาตรงนี้ครับนี่มี FC เรียกนะพี่ปี๊กมาหาหนูหน่อยดิโอ้ความน่ารักนะหวยหาความรักความเมตตาเรียกFC เรียกพี่ปี๊กนะนี่เป็นอีกมุมหนึ่งน่ารักมากๆครับ FC แฟนคลับเราเรียกก็รับพีคนะพี่พีคโอ้หลายรอบเหมือนกันคูณ1คูณ2คูณ3เลย เอ็นดูเนาะแล้วก็มาแล้วนะเดินมาตรงนี้นะครับใกล้ๆเลยมากับคาเฟ่เนาะเดี๋ยวแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหน่อยนะครับเสียงไกลกันนะโอ้โหโอยนะโอยเอารีบแสดงตัวเลยนะนี่เพื่อนพี่น้องชาวน้อม FC นะผมให้เครดิตซึ่งกันนะครับแปะชื่อ user name ที่ของน้องไว้ในใต้คลิปนี้นะครับใน description ตอนพีคเข้าไปเอากาแฟเนี่ยเหมือนสิ้นหวังเลยพอพีคเดินกลับมาเหมือนต่อลมหายใจใช่เลยนะลูก feeling นั้นโอเคครับไปปิดท้ายเลยครับปิดท้ายตรงนี้ครับช็อตตัดสลับนะย้อนกันหน่อยนะความน่ารักเขาทั้งสองครับก่อนที่พีคและมินรันนะคุณต่างจะพวกเขาอย่างไรเพลงนี้ก็คงจำกันได้มีช่วงหนึ่งที่ฮิตกันในTikTokมากนะจริงเพลงนี้อยู่ใน YouTube ตั้งแต่ปี2015แล้วนะถ้าจำไม่ผิดนะครับอินเสิร์ตประกอบช็อตหลายช็อตตรงนี้ All in One เลยครับสุดเท่สุดคูลครับแล้วก็สวยน่ารักละมุนนะตัดสลับเคียงคู่กันคู่เขาครับเราเขินนะครับคู่เขาเราฟินคู่เขาเราเป็นความสุขของพวกเราชาวด้อมแฟนคลับ FCคลิปนี้ประมาณนี้นะครับ3ช็อตด้วยกันนะผมจะดึงทำแบบให้มันบาลานซ์ซะมอบความสุขให้กันในทุกวันทุกเวลานะครับขอให้คนมีความสุขกันแล้วพบกันคลิปต่อไปแล้วเจอกันครับ